ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเองนะครับผมอาจารย์ส.สุวรรณเนตรนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง M Media Channel แห่งเอเชียนะครับรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับวันนี้นะครับผมก็มาออกรายการของอักษรพยางค์ไทยและอายุย่างที่มีโชคนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับงวดของวันที่16นะฮะกันยายนเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยปรากฏว่าท่านผู้ชมก็มีโชคมีลาภโดยทั่วหน้านะครับในอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างนะครับก็เข้ามาเต็มๆนะครับดูเดี๋ยวยกแผ่นชาร์ตให้ดูนะครับนี่ครับเข้ามานะครับของงวดของอักษรของดาวพุธนะครับตัวต่อของดาวพุธนะครับมีเลขนะครับ60นะฮะ60นี่คือเป็นที่ออกมาและท้าย3ตัวนะ760นะข้างบนนะมีมาแล้วก็และท้าย2ตัวข้างล่างก็คือ79นะครับก็ถือว่าท่านผู้ชมก็ได้รับทรัพย์กันแบบถล่มทลายแล้วก็มีท่านผู้ชมก็ได้มากล่าวคำขอบคุณยินดีอะไรกับผมอย่างมากมายผมบอกว่าท่านได้รับโชคลาภผมก็ถือว่าก็เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับที่ต้องสอดแสวงหาสิ่งดีๆแม้กับท่านผู้ชมและสมาชิกแฟนเพจของเรานะครับเราก็ถือว่าผมก็ทำหน้าที่ผมอย่างสมบูรณ์แล้วนะเมื่อท่านได้มีโชคมีลาภแล้วก็อยากจะชวนท่านนิดนึงแนะนำท่านหน่อยนึงว่าน่าจะช่วยกันทำบุญนะฮะให้กับครูบาอาจารย์ผมบ้างครูบาอาจารย์ผมในที่นี้คือท่านพ่อคุณดวงสุรเนตรหรือครูบาอาจารย์ที่จากเบื้องบนนะจากอดีตการมาแล้วนะถ้าเราจะทำบุญท่านหน่อยก็จะดีนะเผื่อว่าท่านจะได้มีอะไรดีๆก็มาบอกหรือมาอะไรดวงจิตดวงใจให้ผมคำนวณออกมาได้แม่นยำแบบนี้อีกนะครับอันนี้บังเอิญนะฮะที่ทางวัดใหม่ยะแป้นเขาก็มาบอกกับผมบอกว่าอาจารย์ทางวัดใหม่ยะแป้นเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยหาโต๊ะมาสำหรับมาวางอาหารสำหรับวันออกพรรษาเคยมีการทำบุญนะโดยทั่วไปแล้วเคยมีการทำบุญเรียกทำบุญวันออกพรรษาคือทำบุญตักบาตรเทโวท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านยังไม่มีโต๊ะที่จะมาให้ญาติโยมมาวางอาหารผมก็เลยคุยกับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็คุยกับท่านแฟนคลับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาผมบอกเราน่าจะทำโต๊ะที่เป็นสแตนเลสนะแล้วก็บนด้านบนเนี่ยน่าจะปูด้วยหินแกรนิตหรือเป็นพลาสติกแข็งน่าจะดีกว่าไหมเพราะว่าตอนแรกเขาก็บอกผมว่าจะเอาไม้อัดผมบอกไม้อัดไม่น่าเหมาะนะเวลาพวกแกงหกเหลือได้หกตัวเนี้ยมันทำให้ข้าวของเนี้ยมันเสียหายทำให้ตัวแผ่นไม้อัดมันจะร่อนมันจะลอกกันมาได้มันจะเสียแล้วถ้าเป็นเหล็กธรรมดามันก็จะเป็นสนิมเพราะว่าอาหารอะไรพวกเนี้ยมันเค็มใช่ไหมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสแตนเลสไหมก็คุยกับท่านสมาชิกว่ามีความคิดเป็นอย่างไรแล้วก็คุยกับลูกศิษย์ผมแล้วก็คุยกับแฟนคลับบางคนก็บอกก็ดีนะอาจารย์ทำนั่นหน่อยก็ดีทำให้กับครูบาอาจารย์นะอย่างน้อยสุดเราได้บุญกับครูบาอาจารย์มาให้เราแล้วก็ทำให้เขาก็เลยคิดว่าผมจะคิดว่าจะทำโต๊ะเนี่ยถวายให้กับวัดใหม่ยะแป้นท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ใดอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลนะก็กดไลค์เข้ามาใน YouTube ก็ได้หรือบอกในไลค์เข้ามาใน LINE นะฮะหรือก็บอกใน YouTube ก็ได้นะครับว่าอาจารย์ผมจะรวบรวมเงินจากที่ผมอยากจะทำบุญจากญาติพี่น้องมาช่วยเหลืออาจารย์ทำบุญนั้นนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จิตศรัทธานะครับหรือแล้วแต่กำลังของเรานะผมไม่เน้นไว้ตั้งเท่านู้นเท่านี้ก็แล้วแต่นะครับจะ5บาท10บาท100 200 1,000 2,000 นี้ไม่ว่ากันครับแต่ทำบุญนะครับก็ขอให้ทำตามกำลังนะครับอย่าทำอะไรที่มันเกินตัวแล้วเราเดือดร้อนนี่ผมก็ไม่สนับสนุนและไม่ต้องการนะครับทำอะไรที่อยากให้มันเดือดร้อนตัวเรานะครับเอาละครับก็เกิดมาเยอะละอันนี้ผมก็แนะนำตัวนะครับตัวผมเองนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับเป็นอาจารย์สอนวิชาอังคาวิชาธาตุจัตุพม่าระบบท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรนะครับท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจอยากจะเรียนอยากจะมาศึกษานะครับหรือเรียนจากที่อื่นมาแล้วปรากฏว่า
มันไม่มีเทคนิคหรือไม่มีมันไม่สามารถที่ออกคำพยากรณ์ได้ว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางครั้งคนเรานะครับถ้าจับจุดไม่ถูกออกพยากรณ์ไม่ได้เพื่อเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาดาวมาสัมพันธ์กันหรือเอาคาถาเรือมาสัมพันธ์กันนะสัมพันธ์กันไม่เป็นนะยังไงก็พยากรณ์ไม่ได้ถ้าท่านติดขัดตรงนี้นะก็มาเรียนกับผมได้นะครับผมจะสอนท่านแบบไม่มีการว่าปิดบังนะฮะท่านอยากจะรู้อยากจะรู้เรื่องใดสอบถามมาผมมีอะไรที่จะเป็นเทคนิคเคล็ดลับผมก็จะบอกไปนะผมสอนตั้งแต่ผู้ที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาใดๆมาเลยนะครับผมสามารถจะสอนให้ท่านเป็นไม่เกิน12ครั้งนะ12ครั้งที่สอนนะ12ครั้งที่สอนคุณต้องตั้งดวงเป็นแล้วออกคำพยากรณ์ได้แน่นอนครับแล้วก็จะหาความที่ว่าชำนาญหรือพยากรณ์ได้ลื่นไหลเหมือนกันอย่างน้ำอย่างนี้ก็ต้องคุณต้องมาจะหาประสบการณ์ส่งเสริมอีกนิดหน่อยนะผมว่าก็นะก็ไม่น่าจะยากแล้วความรู้การเรียนศึกษานะครับมันไม่มีคำว่าแก่เกินเรียนนะครับมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเขากำลังมาเรียนกับผมอายุ63นะเขากำลังมาเรียนตั้งแต่แรกผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียนได้หรือเนี่ยรู้สึกเขาคงดีก็มีปัญหาเรื่องเส้นโลหิตในสมองตีบด้วยปรากฏว่าเรียนไปเรียนมาเกิดมหัศจรรย์พันลึกปรากฏเขาเรียนเนี่ยกับจำแม่นแล้วก็ทำกันบ้านหรือทำตั้งดวงมาไม่ผิดเลย 100% เป๊ะขนาดลูกศิษย์ที่เป็นหนุ่มหนูสาวยังสู้แกไม่ได้เลยผมก็งงมากทำไมแกเรียนได้รู้ระลึกแล้วปรากฏว่าสิ่งที่แกมีปัญหาเรื่องโรคตีบสมองตีบเนี่ยปรากฏว่ามันกลับไปฟื้นฟูสมองเขาอีกอะทำให้แกรู้สึกพูดคล่องขึ้นชัดขึ้นเดินเหินดีขึ้นมันบอกตรงนี้ละมังที่หากคนเราได้เอาได้ใช้สมองไปเรื่อยๆสมองเนี่ยมีการพัฒนาสมองก็จะมีการฟื้นตัวเขาเองแล้วก็สามารถที่เป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยก็ไม่ได้นะไอ้หนุ่มกระชุ่มกระชวยเนี่ยมันหนุ่มในสมองนะไม่ร่างกายก็เป็นหนุ่มนะครับหนุ่มในด้านสมองด้านความคิดเพราะสมองจะตั้งเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาทำให้เขามีสมองที่เฉียบแหลมขึ้นการโต้ตอบหรือการมีปฏิภาณไหวพริบดีขึ้นนะผมว่าการเรียนนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณอย่าคิดว่าคุณอายุเยอะแล้วคุณแก่แล้วคุณจะไม่มีประโยชน์ในการเรียนมีมากนะครับประโยชน์ในการที่ฟื้นฟูสมองนะครับถึงคุณไม่ได้ไปใช้อะไรก็ตามเนี่ยคุณได้มาฟื้นฟูสมองสองถ้าคุณอายุเยอะแล้วลูกเต้าคุณก็ไม่ค่อยมีเวลาต่างคนไปทำงานแล้วก็ตัวคุณก็อยู่บ้านเนี่ยเราเหมือนตัวเราไร้ค่าทำให้ตัวเราเนี่ยขนาดเป็นโรคอะไรเขาเป็นโรคซึมเศร้านะถ้าคุณมาเรียนทางนี้รับรองครับโรคซึมเศร้าหายแน่แล้วคุณจะได้อะไรใหม่ๆดีๆออกไปนะในชีวิตคุณนะครับเอาละครับผมก็คุยมาเยอะแล้วนะครับก็ที่ยังไม่ได้บอกเวลาว่าที่ผมสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเนี่ยมีวันไหนบ้างผมสอนนะครับในวันพุธนะแล้วก็วันเสาร์นะครับรอบเช้า10โมงเช้าจนถึงเที่ยงรอบบ่าย1โมงถึงบ่าย3โมงนะครับท่านผู้ใดนะมีเวลาว่างเวลาไหนก็มาสมัครเรียนเวลานั้นได้เลยนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมสอนนะครับอยู่ที่ชมรมอาสมเจตดาจารย์นะครับสมาคมนี้นะครับอยู่ที่วัดสุวรรณคีรีนะครับวัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะครับ อยู่ในซอยนะฮะซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาปิ่นเกล้านะท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับที่อยากจะไปเรียนที่ว่าอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณหรืออาจจะวันเวลามันตรงกับคุณพอดีนะฮะของผมสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจตดาจารย์นี่นะครับผมสอนในวันศุกร์นะครับสอนวันศุกร์ตอนบ่าย1โมงถึงบ่าย3โมงนะครับท่านผู้ใดมีเวลาว่างหรือมีความสะดวกที่จะมาเรียนนะไม่ว่าท่านอยากสะดวกที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับในวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะฮะหรือท่านไม่ว่างมาพูดวันเสาร์ท่านว่างวันศุกร์ก็มาเรียนที่ชมรมเจตดาจารย์นะครับที่วัดขี้เหล็กนะครับในซอยโรงพยาบาลเจ้าพยานะครับอยู่ในพยาบาลปิ่นเกล้านะครับถนนปิ่นเกล้านครเจ็ดสี่นะครับท่านสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับเอาละครับเดี๋ยวนะคุยกันมากเดี๋ยวท่านก็จะสงสัยว่าแม่อาจารย์คุยมากจังแต่นี้ก็เอาของรายการงวดของวันที่1ตุลาใช่ไหมท่านชมเลยดีกว่า
้นะครับเป็นงวดของวันที่1ตุลาคมนะครับงวดที่1ตุลาคมเดี๋ยวทุกทีว่ามันจะสะท้อนแสงไหมเอาละไม่สะท้อนละนะครับงวดของวันที่อักษรนะอักษรพยางค์ท้ายที่มีโชคและอายุย่างนะก็คือเนี่ยวันที่1ตุลาคม61นี่นะครับผมคำนวณ นะครับดวงดาวบนท้องฟ้าในวันที่1ตุลาคม61นี้มีตัวเลขที่เด่นๆที่จะให้โชคลาภกับท่านผู้ชมหรือแฟนคลับของเรานะครับมีตัวดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสนะครับแล้วก็ดาวศุกร์นะคือตัวเนี้ยผมก็ย้ำมาตั้งหลายครั้งแล้วว่าตัวเนี้ยผมต่อยอดมาจากวิชาอังคววิชาธาตุโหราศาสตร์พม่าที่ผมจะตั้งเอาว่าในช่วงของวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะดาวตัวไหนให้คุณแล้วจะส่งผลให้คุณจะมีโชคมีลาภนะแล้วก็เลยมาเป็นตัวที่ว่าอักษรพยางค์ท้ายคนอื่นเขาบอกว่าราศีนั้นราศีนี้หรือเดือนนั้นเดือนนี้หรือบอกว่าเป็นนักษัตรนั้นนักษัตรนี้อย่างนั้นผมเห็นว่าคนอื่นเขาก็มีกันเยอะแล้วแต่ผมอาจารย์สอสิวเนตรผมต้องมีอะไรที่แตกต่างแบกแนวจากชาวบ้านเขาเพราะผมไม่ชอบเลียนแบบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าบุคคลใดนะครับที่มีอักษรพยางค์ท้ายคือชื่อนะครับอักษรจากชื่อเขานะครับชื่อเขาเช่นว่าชื่อคำว่าคุณอ่อนนะฮะคุณอ่อนคือคุณอ่อนนะคุณอ่อนนะคุณอ่อนเนี่ยออให้ว่าอ่ออ่างก็เป็นอักษรของดาวอาทิตย์หรือมีชื่อเล่นคำว่าอ้อยนะชื่ออ้อยก็ได้นะชื่ออ้อยก็ถือเป็นชื่อคำเดียวแล้วก็ถือว่าต้องเป็นตัวอ่ออ่างนะฮะแล้วดาวอาทิตย์มางวดนี้นะครับผมถือว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นดาวแจ็คพอตอ่ะคือคนไหนที่อักษรนะพยางค์ท้ายไม่มีตามนี้ไม่มีตามนี้นะจะเป็นอักษรของดาวจันทร์อักษรของดาวพุธอักษรของดาวเสาร์ก็ช่างถ้าหาว่ามีสระพวกนี้เข้าไปอยู่ในชื่อด้วยก็ถือว่าตัวเขาก็อยู่ในข่ายที่มีโชคนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเราต้องเอาอักษรพยางค์ท้ายเนี่ยเป็นตัวจุดประกายหรือจุดประกายว่าคุณอยู่ในข่ายที่มีโชคลาภนะครับโดยที่คุณน่ะนะต้องมาเทียบดูอายุย่าคุณอยู่ในช่องนี้หรือเปล่าถ้าอายุย่าคุณอยู่ในช่องนี้ก็ถือว่าตัวคุณเนี่ยอยู่ในข่ายที่มีโชค 60% เพราะจากอักษรพยางค์ท้าย30อายุย่าอีก30แล้วก็60ถ้าในกรณีนะครับในกรณีว่าคุณไม่มีข่ายอยู่ในนี้เลยคุณอาจจะเป็นดาวจันทร์หรือเป็นดาวพุธหรือดาวเสาร์แล้วไม่มีสระพวกนี้อยู่เลยแต่มันมีตัวเลขตัวนี้ไอ้ตัวนี้ถือว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นกฎกติกาว่าคุณต้องเอาอักษรพยางค์ท้ายตัวนั้นก่อนให้คุณได้ก่อนแล้วคุณค่อยมาดูอายุย่างของคุณนะครับถ้าหากว่าอักษรพยางค์ท้ายอะไรไม่มีคุณไม่ต้องมาดูนะตัวเลขนี้มันใช้ไม่ได้หรือว่าคุณมีอักษรของดาวพฤหัสนะฮะคุณอักษรดาวพฤหัสเนี่ยปรากฏว่าดาวพฤหัสเนี่ยอายุ28อายุ28ปรากฏ28ในช่องนี้ไม่มีคุณบอกอาจารย์ผมมาช่องนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับคุณอายุย่างช่องไหนคุณอักษรพยางค์ท้ายช่องไหนอายุย่างต้องช่องนั้นนะครับอักษรพยางค์ท้ายช่องไหนอายุย่างต้องช่องนั้นนะครับนี่คือกฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์ที่คุณต้องยึดถือนะครับเอาละครับผมก็อธิบายพอสังเกตท่านผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วนะครับเอาละครับผมก็จะเข้าเนื้อเรื่องเลยนะครับคืออักษรนะฮะพยางค์ท้ายที่เป็นอ่ออ่างนะครับใช่ไหมคุณบางออนอะไรเนี่ยคุณบางออนหรืออะไรพวกนี้มาก็ใช้ชื่อตามผมไม่ได้คิดชื่อนะครับเอาละครับก็อักษรตามนี้แล้วกันนะเริ่มต้นด้วย05 07 12 21 26 28 32 33 42 37 49 52 53 64 63 79 90 91 94แล้วก็96นะครับท่านผู้ใดนะครับที่มีอักษรนะฮะ
อักษรพยางค์ท้ายนะครับเป็นดาวอาทิตย์นะแล้วก็อายุย่างนะที่อยู่ในเขตนี้นะครับเช่นว่าคุณนะครับอายุเต็ม46เมื่อวานนี้เต็ม46เมื่อวานนี้แต่วันที่ลอตเตอรี่ออกนะมันเป็นอายุย่างเดี๋ยวนะอายุใช่ถ้ามาคุณไม่ใช่อายุคุณ46เมื่อเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้อายุคุณยังย่าง47อยู่ถ้าว่าคุณจะเต็มต่อเมื่อมันเลยวันเกิดคุณมาแล้วแต่มันยังไม่เลยที่1ตุลาคมนี่นะก็ถือว่าคุณอายุย่าง47อยู่นะครับนะโอเคตามนี้เข้าใจตามนี้นะครับเอาละครับทีนี้มาดูอักษรของดาวพฤหัสนะครับอักษรของดาวพฤหัสนะครับมีบอใบไม้บอปลาผอผึ้งหัวฝาพอพานพอฟันพอสำเภาแล้วก็หมอม้านะครับอักษรตัวนี้นะครับอยู่ในอักษรใครก็ตามนะในชื่อนะชื่อเรียกนะครับอย่างผมนะครับอาจารย์ธนพัฒน์ธนะเราไม่เอาเราเอาคำว่าพัฒน์พัฒระก็คือพอสำเภานี่นะครับหลักการในการที่เราใช้เนี่ยคือตัวนี้นะครับแล้วคือชื่อว่าคุณสมพรนะสมเราไม่เอาเอาคำว่าพรพอผ่านนะพรตัวเนี้ยเราก็ถือว่าเขาอยู่ในข่ายที่มีโชคจากอักษรนะพยางค์ท้ายที่เรียกนะสามัญญาที่ชื่อเรียกนะ 30% แล้วเขาเปิดเขาอายุเต็มเขาว่า38ย่าง39ต่อเมื่อเดือนธันวาถึงธันวาเนี่ยเขาถึงอายุเต็ม39เพราะนั้นเขาก็อยู่ในข่ายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพิ่งเดือนตุลายังไม่ถึงธันวานะครับก็ถือว่าเขาอยู่ในข่ายพูดง่ายๆว่าคุณน่ะเต็ม38ไปแล้วแต่ยังไม่ถึง39เนี่ยก็อยู่ในเลขนี้นะครับหรือยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้อย่างเช่นว่าคนเนี้ยงวดเขาว่าอายุเต็ม55แล้วย่าง56โอเคถือว่าได้นะครับเต็มมาก5ย่าง6ก็ถือว่าได้ใช่มั้ยถือว่าได้แต่เขาบอกว่าอายุเขาอ่ะย่างเทวดาจารย์เลข5เขาอายุย่าง54นะแต่เขาจะย่าง55ก็ถือว่าได้นะก็ถือว่า2ล็อกนี้ได้นะครับเอาละครับทีนี้จะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่อายุ2ขวบ11 13 14 18 23 32 34 35 30 44 53 55 56 60 65 74 76 77 8186 95 97แล้วก็98นะครับไอ้ตัวแรกตัวนี้นะครับที่ผมให้ไว้ตัวนี้มันเป็นตัวเลขที่ว่าคนนั้นที่จะมีโชคแต่ตัวเลขตัวนี้ผมไม่ได้เน้นว่าต้องเอาตัวเลขทุกตัวเลขตัวนี้ไปซื้อนะครับไม่ใช่นะครับมันเพียงบอกว่าคนที่มีอักษรพยางค์ท้ายและอายุยากตรงเนี้ยเขาอยู่ในเขตที่มีโชคแต่บังเอิญนะมันบังเอิญด้วยว่าเลขที่อายุย่างเนี่ยมันก็ออกมาทุกงวดเหมือนกันไม่เคยว่าไม่มีงวดไหนไม่ออกมาทุกงวดแล้วท่านผู้ชมก็บอกอาจารย์ตัวเลขตัวนี้อาจารย์ให้มันเยอะเกินผมก็เลยไม่รู้จะแทงตัวไหนไม่รู้จะซื้ออย่างไรผมก็เลยต่อยอดจากตรงนี้มาหน่อยนะท่านผู้ชมก็ผมก็เคยบอกท่านผู้ชมแล้วว่าตอนแรกนะที่ไม่ได้คิดโลกหัวใจวันนอชิงหลักในหมวกเนี่ยถ้าเอาตัวเลขตรงนี้ที่เลขจากอักษรพยางค์ท้ายที่มีโชคเนี่ยเอามาซื้อเนี่ยเลข1เลข5เลข6เนี่ยเอามาซื้อนะเป็นเลขหลักประเด็นหลักแล้วคุณก็จับคู่เอาละกันแล้วไปมาเขาบอกอาจารย์เรามีแค่3ตัวผมรู้จะหมุนยังไงผมก็เลยต้องคำนวณมาว่าหาดูว่าเลขม้ามืดมีตัวไหนบ้างที่จะมาคอยจับคู่กับเลขหลักเราใช่ไหมก็ได้คำนวณมาเป็นโลกโคจรมานอนชิงหลักก็เป็นอีกคลิปนึงที่เป็นคลิปหลังต่อจากตรงนี้ไปนะทั้งนั้นทั้งนี้ผมก็เลยบอกท่านผู้ชมบอกว่าท่านต้องเช็คดวงชะตาท่านก่อนนะว่าท่านมีโชคหรือไม่แล้วท่านค่อยเอาตัวเลขในโลกโคจรวันนรกเนี่ยมาจับแล้วมาจับคู่แล้วมาคิดคนเอานะครับอย่าได้สเปซสปะมันจะได้ไม่เท่าเสียครับเอาละครับอันนี้ต่อไปนะครับมาดูเลขของอักษรของดาวศุกร์อักษรของดาวศุกร์นะครับมีสอสระสอบริสีขอหีบกาจุลาและหอนทุกคู่นะครับใช่ไหมเช่นว่าคำว่าอาจจะคนชื่อว่านายหันษาเนี่ยก็สอบริษีนะหันษา
ก็ถือว่าเขาอยู่ในข่ายที่มีโชคนะครับแล้วก็คุณคนนึงก็อาจจะเป็นคนที่สุภาษีเงี้ยสีตัวนี้สุภาษีนะสีสอสลาก็ถือว่าเขาก็อยู่ในข่ายที่มีโชคเอาเสียงออกท้ายนะครับเช่นว่าสีเงี้ยสอร้อยอีสีเนี่ยออกตัวนี้แล้วหันษาเนี่ยหาตัวนี้ต่อตัวบริสีนะครับถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่มีโชค30นะครับและอยู่ยากตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในใคร30ถ้าท่านได้ทั้งอักษรพยางค์ท้ายและยุย่างถือว่าท่านนะมีชัยไปเกินครึ่งแล้วนะครับแล้วอีก 40% นั้นนะก็แล้วแต่บุญวาสนาว่าท่านจะมีมากมีน้อยขนาดไหนบางคนมีมากก็อาจจะถูกลอตเตอรี่ถึงวันที่1ไอ้ตอนที่ผมทำรายการใหม่ๆเมื่อก่อนนู้นที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าเหมือนกับสวรรค์ท่านให้เราเปิดการอึ้งทึ่งไงไม่ทราบพอบอกว่าคนชื่อนี้อักษรเนี่ยจะมีโชคปรากฏว่าวันนั้นลอตเตอรี่วันที่หนึ่งออกแล้วก็เผยรายชื่อของ3พี่น้องแล้วก็รายชื่อตรงกับที่ผมตรงนี้เลยผมก็เป็นอะไรที่ครูบาอาจารย์ส่งเสริมเราเหมือนกันเนอะอะไรเงี้ยเอาละครับทีนี้มาดูต่อไปครับสอนที่จะมีโชคนะก็สองขวบสามขวบสี่ขวบแปดขวบเก้าขวบสิบเก้ายี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเก้าสามสิบสี่สิบ44 45 46 50 51 61 65 66 67 71 72 82 86 87 88แล้วก็92นะครับท่านผู้ใดนะครับมีอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างตามนี้ก็ถือท่านมีชัยไปเกินครึ่งแล้วครับก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคในรายการเราต่อไปโดยที่เอาโลกโคจรวานรฉลักนะครับมาเป็นแนวทางในการคิดและคำนวณนะครับแต่ท่านผู้ใดนะครับถ้าอักษรพยางค์ท้ายก็ไม่มีอายุยากก็ไม่ได้นี่ถ้าท่านจะเสี่ยงโชคบ้างก็ผมก็ไม่ห้ามนะครับแต่ก็บอกว่าอย่าเยอะนะเพราะว่าโอกาสที่จะมีโชคและถูกนะมันน้อยเพราะว่าบางครั้งถ้าคุณอาจจะไม่ถูกเพราะว่าอาจจะอยากเลือกอื่นและปัจจัยอื่นอย่างเช่นเราคุณบังเอิญทำบุญที่ไหนมาหรือบังเอิญช่วงระยะนั้นบุญเก่าที่คุณทำไว้เนี่ยมันมาส่งผลคุณตกปันพอดีมันก็อาจจะอะไรที่มันพลิกล็อกหรืออาจจะได้โชคลาภมาฟุกๆก็ได้แต่ส่วนมากแล้วผมว่ามันมีไม่ถึง 10% อย่าเลยดีกว่านะครับเอาแค่นี้นะครับเอาละครับรายการของเรานี้นะครับก็ทำเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสหรือมีทางเลือกในการที่จะเสี่ยงโชคหรือจะหาโชคลาภจากการเสี่ยงนะครับดังนั้นทั้งนี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับโปรดได้ใช้พิจารณญาณนะครับอย่าได้ทุ่มเทนะเราทำอะไรก็ตามนะก็ให้พอสมพอควรนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเงิน100แล้วเราก็ต้องมาเสี่ยงโชคหมด100ไม่เอานะครับตามผมไม่ชอบก็ขออย่างน้อยสุดก็แค่สัก 10% 100สัก10บาทอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าเอามากนะหรือยกเว้นว่านอกจากว่าคุณมีเงินฟลุกๆหรือเงินได้อะไรที่มันถือว่าเงินเหลือกินเหลือใช้เงินที่ไม่จำเป็นอะไรแล้วนะคุณจะมาเสี่ยงโชคก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงก็ขอให้ตรวจดูจากอักษรพยางค์ท้ายแล้วโลกโคจรก่อนละกันนะครับเอาละครับเวลาก็ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยตอบกลับหรือพูดเข้ามาในไลน์หรือใน YouTube นะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยท่านจะมีข้อเสนอแนะอะไรมาบ้างแล้วท่านผู้ชมเนี่ยนะได้ประสบโชคลาภไหมแล้วเกิดการติดขัดด้วยเหตุผลประการใดนะครับหรือจะมีข้อชี้แนะชี้นำผมก็เดินมาปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นไปแล้วมีอะไรใหม่ๆดีๆนะที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมและท่านสมาชิกแฟนคลับของเรานะครับผมก็จะคิดคนแล้วก็หาไม้ท่านนะครับอย่างงวดที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีนะฮะจากท่านผู้ชมก็มาแสดงความยินดีความดีใจกับผมบอกอาจารย์แหมให้แม่นมากให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยอะไรเงี้ยจริงๆนะครับตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ความเก่งกาจอะไรของผมหรอกมันอาจจะเป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านนะท่านประสิทธิ์ประสาทแล้วก็ท่านก็ดลจิตดลใจให้เลขติ่มคำนวณนะมันออกนะครับไอ้ตัวนี้ผมไม่ขอน้อมรับว่าเป็นความสามารถแต่ผมขอยกบุญกุศลหรือความดีทั้งหมดให้กับครูบาอาจารย์ของผมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่คอยคุ้มครองดวงชะตาผมเพราะผมถือว่าผมหาเลขคำนวณเลขมานั้นผมไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเองผมบอกท่านผู้ชมได้เลยนะครับตัวเลขที่ผมคำนวณมาเนี่ยผมไม่เอามาเล่นแม้แต่ตัวเดียวตัวเดียวก็ไม่ได้เพราะคำครูบาอาจารย์สั่งบอกว่าตัวเราอ่ะเป็นผู้เอาความลับของสวรรค์นะมาบอกกับหมวดประชาชนตัวเราไม่สมควรที่จะเอาความได้เปรียบตรงเนี้ยมาเป็นประโยชน์ใส่ตัวท่านครูบาอาจารย์ก็สั่งไว้เพราะฉะนั้นผมว่าจะถือนี่อย่างเคร่งครัดผมจะไม่เอามาซื้อแม้แต่ตัวเดียวนะแล้วส่วนมากจะซื้อได้ถามว่าอาจารย์แล้วอาจารย์จะไม่คิดจะเสี่ยงโชคบ้างเหรอผมมีเหมือนกันแต่ผมไม่ได้มาเอาตัวเลขที่คำนวณมาซื้อแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับผมจะมีเลขที่ผมตามอยู่แล้วแต่ผมตามมาเป็น10งวดกับ20งวดนะยังไม่ออกเลยนะครับผมก็ตามไปเรื่อยๆยังไงก็ถือว่าตามได้วันไหนที่ผมไม่หวยพลาดมันอาจจะมาเจอเลขจากมาตรงนี้ผมก็ได้นะแต่ผมคิดว่าก็อยากให้ท่านผู้ชมอ่ะได้รับได้ผลอันนี้ไปดีกว่าไอ้ผมอ่ะมารอได้นะอย่างผมนี่ก็ซื้อหวยก็ไม่ได้ซื้อเยอะซื้อก็มากก็อย่างมากก็ชุดเดียว5ใบอะไรแค่นี้เองแต่ตัวเลขผมไม่ได้มาจากการคำนวณนะฮะผมได้จากการที่ผมตามมานานแล้วต่างนี่แล้วมีการว่าจะต้องตามตัวนี้อะไรลักษณะนี้อาจจะเป็นตามเลขรถผมอะไรพวกนี้ตามเรื่องตำราของผมนะท่านผู้ชมไม่ต้องมาถามผมว่าผมซื้อเลขอะไรอย่ามาซื้อตามผมเลยผมซื้อมา20ครั้งก็ยังไม่เคยออกเลยแต่ท่านผู้ชมได้บอกให้มา5ครั้งออกมาทุกครั้งอันนี้ผมก็ชื่นชมตรงนี้มากผมมีความภาคภูมิใจมากนะถึงผมไม่ถูกไม่เป็นไรครับขอให้ท่านผู้ชมได้ถูกแล้วก็ได้แบบว่าเอามาช่วยนะบรรเทาหรือบำบัดความเดือดร้อนหรือเอามาทำให้ครอบครัวมีความสุขมีความสบายในช่วงระยะหนึ่งหรือท่านผู้ชมอาจจะมีโชคลาภมากๆไปซื้อหวยรัฐบาลนะถูกรัฐบาลเนี่ยจะถูกรางวัลใหญ่ๆรางวัลที่หนึ่งเนี่ยผมก็ยินดีด้วยนะผมก็ดีใจด้วยถ้าหากว่ามีท่านผู้ใดนะครับได้เลขของผมไปแล้วก็มาซื้อฉลากรัฐบาลนะครับแล้วได้ถูกรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัล2ตัว3ตัวหรือรางวัลใดๆก็ตามนะครับมาช่วยเอามาโชว์ให้ผมเห็นบ้างแล้วผมก็ได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเลขของเราเนี่ยมีท่านผู้ชมชมแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากเราไปนะอะไรเงี้ยแต่งวดที่แล้วก็น่ารักมากครับมีท่านผู้ชมที่รู้สึกจะเป็นเพื่อนผมอะนะก็เป็นช่างตัดผมเขาก็ผมว่าแล้วผมก็ตัดผมมาเขาแล้วผมก็ส่งเลขเขาแล้วก็ตามเลขผมมาตลอดแล้วปรากฏว่าบอกโอ้อาจารย์เลขนี้มันตรงกับเลขคุณพ่อเขาพอดีเพราะคุณพ่อเขาเพิ่งเสียเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนู่นนะแล้วก็บอกว่าเขาอะเจอเลขอาจารย์เนี่ยมันโดนใจเลยเขาเลยซื้อทั้งหมดเลขตัวเลขทั้งหมดรู้สึกว่า15ใบ15หรือ20ใบไม่ทราบถูกหมดเลยหมายเลข79เนี่ย79ที่ออกมาเนี่ยนะก็ถือว่าก็โอเคครับก็ถือว่ายินดีด้วยนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวผมจะมารวบรวมเอาเงินมาช่วยอาจารย์ทำบุญกับให้ทางวัดใหม่ใหญ่แป้นบอกว่าก็ยินดีด้วยครับเดี๋ยวผมไปสอบถามราคาก่อนเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมก็มาแจ้งอีกทีนึงแล้วก็ท่านจะรวบรวมช่วยทำบุญเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเอาละครับก็ขอจบรายการแค่นี้นะครับขอให้ท่านช่วยนะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วได้ความขอบพระคุณจากเอ็มมีเดียนะทีมงานเอ็มมีเดียนั่นแล้วจากผมอาจารย์สอสิบวันนี้นะครับสวัสดีครับ